เกมที่4ล่าแต้มแต่ละทีมจะต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งแต้มของทีมตรงข้ามไม่ออมมือให้แล้วนะมาดินายสู้กลับดิเราจะไม่สู้กับนายเพราะนายเป็นเพื่อนเราผมเลือกกับดุนครับดุนพ้นจากการเป็นที่ผูกงานเกมนี้เรากับดาก้าลงเล่นนะโอเคเริ่มแตกคอกันแล้วสินะเกมที่3วิ่ง3ขาสองคนนั้นน่ะวิ่งวิ่งเร็วกว่านี้เร็วไปเร็ววิ่งวิ่งเข้าก่อนนะมองไม่ทันเลยไปเร็วมากเลยอ่ะเกมที่3ทั้ง2ทีมเข้าเส้นชัยพร้อมกันถือว่าเสมอกันครับโอ้โหนึกว่าทีมเราจะชนะสักอีกอย่างน้อยทีมฉันก็ไม่แพ้วน่ายังเจ็บขาอยู่ไหมยังเจ็บอยู่เลยโทษนะเนื่องจากทั้ง2ทีมเสมอกันจึงถือว่าทั้ง2ทีมชนะและได้สิทธิ์เลือกทำทีละ1อย่างครับเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสวยลงไงต้องอย่างนี้สิทีม A คุณจะเลือกทำอะไรครับระหว่างให้เพื่อนผมจัดการเป็นผู้คุมหรือชิงผู้เล่นจากทีม B อุ๊ยจะเลือกฉันไปอยู่ทีมด้วยหรอเขินนะทีมเราไม่ต้องการผู้สูงอายุหรอกอะไรนะว้ายไร้มารยาทที่สุดพวกผมเลือกให้เพื่อนผมจัดการเป็นผู้คุมครับคุณจะเลือกเพื่อนคนไหนครับมีเวลาตัดสินใจ1นาทีเลือกใครดีอ่ะดุลเลือกอาร์ตไหมอาร์ตเก่งเรื่องเกมอ่ะจริงด้วยเฮ้ยเราก็เล่นเกมเก่งนะเราว่านายพูดเก่งมากกว่านะหยาบคายพวกผมเลือกอาร์ตครับโอเคครับผู้เล่นหมายเลข002อาร์ตพ้นจากการเป็นผู้คุมเย้กลายเป็นคนแล้วเฮ้ยอาร์ตจะมาเป็นคนแล้วเฮ้ยทาริสเรากลับมาแล้วทีม B คุณจะเลือกทำอะไรครับระหว่างชิงผู้เล่นจากทีม A หรือกำจัดผู้เล่นทีม A ไอโกขอชิงตัวผู้เล่นทีม A ค่ะคุณจะเลือกชิงผู้เล่นคนไหนจากทีม A ครับมีเวลาตัดสินใจ1นาทีขอเลือกดาก้าค่ะเฮ้ยโอเคครับผู้เล่นหมายเลข001ดาก้าถูกย้ายไปทีม B เรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่อยากอยู่ทีม B อะครับคุณปฏิเสธการเลือกของผู้ชนะไม่ได้ครับก็ได้กินนะเนี่ยใช่เลือกแกนหลักของทีมเราไปอ่ะทำให้เราหมดความมั่นใจใช่ที่ไม่เลือกกับดุนเพราะนายขาเจ็บไงเลือกไปก็ไรประโยชน์ก็ยังมีประโยชน์มากกว่านายอะตุยแรงมากมาได้เล่นเกมสุดท้ายกันเลยครับเกมที่4ล่าแต้มแต่ละทีมจะต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งแต้มของทีมตรงข้ามโดยแต่ละทีมจะมี 10,000 แต้มโดยต้องแบ่งแต้มให้สมาชิกทุกคนวิธีการดูดแต้มอีกฝ่ายคือการจับมือครับแต้มของผู้เล่นที่แพ้จะย้ายไปอยู่ฝั่งของผู้ชนะทันทีให้จับมือกันก็จริงแต่ก็ต้องสู้กันด้วยอาวุธใช่ใช่เกมนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่ๆทีมไหนที่มีแต้มมากที่สุดหลังหมดเวลาจะเป็นฝ่ายชนะครับมีเวลาแข่งขัน10นาทีกำหนดให้มีผู้เล่นทีมละ3คนครับโชคดีนะที่ทีมเรามี3คนพอดีเลยเฮ้ยลืมนับพี่เป้าอ่ะเฮ้ยมีพี่ตุ๋ยด้วยเหรอเนี่ยต้องรู้ผู้คุมสามเหลี่ยมขาเจ็บหรองั้นก็ไม่ต้องแข่งเนาะแล้วก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยจะหนีไปไหนสู้เข็ด
นนั้นโรคจิตจริงๆเลยเฮ้ยอับดุลเราจะต้องชนะให้ได้นะเราจะได้ไม่ต้องโดนป้านั่นปาระเบิดใส่เจอแบบนั้นก็ดีแล้วนี่ตุยเฮ้ยฮาริสเดี๋ยวจะโดนอันล้อเล่นน่ะตัวแทนฝั่งทีม A ได้แก่ผู้เล่นหมายเลข002อาร์ตผู้เล่นหมายเลข003ฮาริสและผู้เล่นหมายเลข005อับดุลตัวแทนฝั่งทีม B ได้แก่ไอโกะผู้คุมสี่เหลี่ยมและผู้เล่นหมายเลข001ดาก้าทั้งเราจะให้แต่ละทีมแบ่งแต้มกันก่อนเริ่มเกมครับการแบ่งแต้มจะเป็นความลับที่รู้กันในแต่ละทีมเท่านั้นให้เวลา1นาทีฟังนะคนที่มีค่ามากที่สุดอ่ะก็คือฉันเพราะฉะนั้นฉันน่ะจะเอา 5,000 แต้มผู้คุมก็เอาแต้มไปทั้งหมด 4,000 ส่วนเศษอย่างเธอดาก้าเอาไปแค่พันเดียวก็พอโอเคหมดเวลาครับตอนนี้ทุกทีมแบ่งแต้มให้สมาชิกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเริ่มเกมได้ฮานิสวิ่งจะอ้วนนั่นหนีไปแล้วแสดงว่าเจ้านั่นจะต้องมีแต้มมากที่สุดสินะดาก้ามากับฉันไปล่าเจ้าอ้วนนั่นกันผู้คุมสี่เหลี่ยมฝากจัดการอับดุลและเจ้าเปียกนั้นไว้ล่ะรับทราบครับบอสสู้กับผู้คุมมาแล้วผู้คุมมากากพวกเราไม่ต้องใช้อาวุธหรอกได้ได้เราจะไม่สู้กับนายเพราะนายเป็นเพื่อนเราเพียบดุนเพียบดุนรีบวิ่งตามฮาริสไปเร็วผู้คุมคนเนี้ยไม่กากแล้วผู้คุมคนเนี้ยเดี๋ยวอาจัดการเองหน้ากากหลุดช่างมันมันบอกแล้วว่าเราไม่สู้
ถ้าสวยตายดิเด็กอย่างเธอถอดถุงมือสู้สนุกกว่าเยอะคุณมาเฮ้ยยาไม่ยอมไม่ยอมจะไม่ออมมือให้แล้วนะเอามาดิเสร็จฉันแหละเธอแพ้แล้วแต้มเธอฉันขอนะกระบวนท่าสุดท้ายเวลาแล้วครับทีม A มีแต้มมากกว่าทีม B ทีม A เป็นฝ่ายชนะครับผู้เล่นหมายเลข02ฮาริสคุณจะเลือกทำอะไรครับระหว่างให้เพื่อนพ้นจากการเป็นผู้คุมหรือชิงผู้เล่นจากทีม B คุณมีเวลาตัดสินใจ1นาทีเฮ้ยฮาริสเลือกเราเลือกเราเลือกเราออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยากให้เราทำอะไรที่แห่งไหนก็ขอบอกมา